มีหงดำและหงขาวตอนแรกหงดำหงขาวนี้เขาแยกกันเพราะไม่ถูกกันใครเป็นสีดำใครสีขาวก็ย่อมจะเป็นตรงข้ามกันชอบที่จะทะเลาะ กันเวลามาว่ายน้ำในสระก็ต่างคนต่างมากันหงขาวก็เดินขบวนมาและหงดำก็เดินอีกขบวนมาบัดนี้ก็เห็นได้ว่าคงตกลงกันได้เวลาเดินมาเดินกลับบ้านเขาก็คละกันไม่มีปัญหาส่วนนกยูงซึ่งมีจำนวนมากมีทั้งเขียวทั้งขาวก็คละกันแต่มีนกยูงตัวหนึ่งแทนที่จะคละกับนกยูงกลับไปคละกับหงเอาข้อความเวลาหงมาที่บ่อน้ำนกยูงตัวนั้นก็มาด้วยแต่โดยที่เป็นนกยูงนกยูงตัวนั้นก็ไม่ลงน้ำเพราะรู้ว่าถ้าลงน้ำก็จะจมแล้วจะเป็นอันตรายพระมหากษัตริย์เรานั้นฉะนั้นมีมาแต่เริ่มแรกมีแผ่นดินไทยพระมหากษัตริย์ที่ชักนิยายเรื่องนกมารับใช้ประชาชนมาก่อนตอนแรกทุกสิ่งทุกอย่างองค์ใดต้องมีการทะเลาะกันด้วยแต่เมื่อมีความคิดที่ถูกต้องก็ต้องถือว่าช่วยกันดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างก็อยู่ได้โดยสันตินั้นไม่ทะเลาะกันของไม่ทำอันตรายกันดุลของธรรมชาติจึงเกิดขึ้น